ปดูเรื่องของโทรศัพท์มือถือระเบิดกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ถ้าบอกว่ากำลังชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วระเบิดเนี่ยอันนี้ก็รับไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเกิดระเบิดขึ้นขณะพกพาด้วยทำให้กสทช.เองต้องออกมาสั่งเลยนะครับว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อลาวา3รุ่นด้วยกันตอนนี้สั่งห้ามนำเข้ามานะครับถ้าจะนำเข้ามาต้องมีใบที่มีการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์นี้อย่างถี่ถ้วนและมีความปลอดภัยครับนายฐากรทัตสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ระบุนะครับว่าตามที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนและก็สังคมออนไลน์พบว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อลาวาครับเกิดระเบิดลุกไหม้ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับหรือว่าเกิดระเบิดลุกไหม้ขณะกำลังพกพาด้วยทางกสทช.ก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็พบว่าที่มีปัญหาเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นของยี่ห้อลาวาครับอันประกอบไปด้วยลาวาไอริส600รุ่นไอริส700แล้วก็รุ่นไอริส708นะครับ600 700 708มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆก็น่าจะมาจากแบตเตอรี่เนี่ยแหละครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกสทช.ก็เลยมีหนังสือถึง3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ1คือขอความร่วมมือไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ประชาสัมพันธ์เรื่องของการห้ามนำเอาลาวา3รุ่นนี้ขึ้นไปบนเครื่องบินเหมือนกับ Samsung Galaxy Note 7ก่อนหน้านี้นะครับรวมทั้งมีหนังสือถึงบริษัท SYC Logistics จำกัดในฐานะผู้ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์หรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่3รุ่นนี้แหละครับให้ระงับการนำเข้าแล้วก็ระงับการจัดจำหน่ายทั้ง3รุ่นแล้วก็มีการสั่งการไปยังบริษัทจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากกรณีการเกิดเหตุระเบิดและลุกไหม้จากการใช้งานโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวด้วยรวมถึงต้องมีข้อแนะนำในการใช้โทรศัพท์นะครับหลังจากนี้ทางบริษัทก็มีความประสงค์ถ้าจะนำเข้าหรือว่าจะจำหน่ายยี่ห้อลาวาใน3รุ่นรวมไปถึงรุ่นอื่นๆด้วยตอนนี้กสทช.ก็บอกว่าให้บริษัทส่งผลการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เพิ่มเติมมาเหมือนกับกรณีโน้ต7ก่อนหน้านี้แหละครับเพื่อให้รองรับทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ตัวโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีบริษัทถึงมีหนังสือถึงบริษัทลาวาอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยในฐานะบริษัทผู้แทนจำหน่ายให้ประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ด้วยก็ไปในทุกมุมเลยนะครับทั้งวิทยุการบินพลเรือนนะครับเรื่องของการนำขึ้นเครื่องบริษัทการนำเข้าแล้วก็บริษัทจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ